สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเส้นทางการเดินบิณฑบาตของท่านพระอาจารย์สุชาติอภิชาโตแห่งวัดยาณสังวรนะครับโดยที่ท่านเนี่ยจะเริ่มเดินบิณฑบาตเวลาประมาณ6 โมงเช้านะครับที่บริเวณปากซอยนาจอมเทียน30ครับที่ปากซอยก็จะมีบิ๊กซีกับเซเว่นนะครับท่านก็จะเดินเข้าไปในซอยนี้ครับสมัยก่อนเนี่ยท่านยังเดินไหวอยู่นะท่านก็เดินจนสุดซอยเลยนะครับแต่ตอนนี้นะอายุท่านก็มากขึ้นแล้วนะครับท่านก็นั่งรถกอล์ฟไปนะครับก็มาสุดที่ปากซอยนาจอมเทียน28ครับระยะทางประมาณกิโลกว่าครับใช้เวลาเดินบิณฑบาตก็ประมาณชั่วโมงกว่านะครับขึ้นอยู่กับคนใส่บาตรด้วยครับว่ามีเยอะแค่ไหนนะครับเราสามารถเนี่ยมาดักรอตามเส้นทางที่ผมทำสีไว้เนี่ยครับตรงไหนเนี่ยมีพื้นที่ว่างนะครับก็สามารถจอดรถรอท่านได้เลยนะครับก็เปิดไลฟ์สดดูนะครับท่านจะไลฟ์สดทุกครั้งที่เดินบิณฑบาตนะครับเราจะได้รู้ว่าอยู่บริเวณไหนแล้วนะครับหากใครที่มาไม่ทันนะครับมาไม่ทันประมาณ7 โมงเนี่ยนะฮะท่านอาจจะเดินบาตรเสร็จแล้วนะครับก็สามารถไปดักรอที่วัดยาณสังวรได้นะครับอันนี้ผมจะพาไปดูพิกัดนะครับว่าท่านลงรถหลังจากเดินบาตรเนี่ยบริเวณไหนนะครับก็บริเวณเรียกว่ากลางวัดนะครับไม่ใช่ที่กุฏิท่านนะครับเส้นประมาณแถวนี้ครับจะมีเต็นท์จะมีโรงทานนะฮะท่านจะลงรถบริเวณนี้ครับเราสามารถเนี่ยมาใส่บาตรกับท่านบริเวณนี้ได้นะครับโดยที่จุดที่ท่านจะไปนั่งรับบาตรเนี่ยรอบสุดท้ายเนี่ยก็บริเวณลานปูนตรงนี้ครับเราสามารถขับรถไปจอดนะครับโดยที่ท่านก็จะมานั่งบริเวณม้าหินนะครับผมเพื่อรับบาตรของญาติโยมนะครับก็ตรงนี้ประมาณ8 โมงก็ยังทันอยู่ครับเราก็นะครับใครมาจากกรุงเทพเนี่ยก็เดินทางใช้ถนนมอเตอร์เวย์นะครับมุ่งหน้าไปออกบริเวณหาดจอมเทียนสัตหีบได้เลยนะครับถึงตรงนี้ก็เบี่ยงซ้ายออกไปยังหาดจอมเทียนครับแล้วก็จะมาบรรจบกับถนนสุขุมวิทนะครับก็เลี้ยวซ้ายไปสัตหีบต่อนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแยกข้างหน้าเราเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าโอเชียนมารีน่ายอทคลับนะครับเป็นอะไรจุดที่เขาขายเรือกันนะครับก็เลี้ยวซ้ายออกมาบนถนนสุขุมวิทแยกแรกเลยครับไฟแดงแรกเลยครับขับตรงไปประมาณสัก500 เมตรก็จะมีแยกนี้ฮะให้เราเลี้ยวขวาเข้าไปนะครับวันที่ฝนตกเนี่ยท่านก็ยังเดินบาตรอยู่นะครับก็ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เพจของท่านได้เลยนะครับ Facebook ของท่านนะครับท่านพระอาจารย์สุชาติอภิชาโตครับท่านจะไลฟ์สดทุกครั้งเวลาเดินบาตรนะครับวันไหนเนี่ยที่ท่านไม่ได้ออกเดินบิณฑบาตเนี่ยท่านก็จะแจ้งให้ญาติโยมทราบก่อนนะครับใน Facebook นะครับตรงนี้ก็ใครไม่มีกับข้าวเนี่ยก็มาสามารถมาซื้อกับข้าวบริเวณแถวนี้ได้เลยนะครับมีขายอยู่หลายร้านครับที่ต้นซอยตรงนี้ก็มีอันนี้เขาเรียกว่าปลายซอยแล้วนะครับอันนี้ผมก็เปิดไลฟ์สดของท่านดูไปด้วยครับดูว่าท่านถึงไหนแล้วนะครับเนี่ยทางตรงนี้ท่านจะเดินผ่านบริเวณนี้นะครับก็จะมีพระจากวัดอื่นมาเดินด้วยนะครับเราก็เตรียมของไปเยอะๆก็ได้ครับจะได้ใส่หลายๆรูปหน่อยนะครับเนี่ยทางว่างๆนี้นะจอดรถเนี่ยจอดรถใส่บาตรกันละบางคนก็เอาโต๊ะมาด้วยนะครับผมก็จะชอบไปใส่ประมาณกลางซอยครับก็สามารถใส่ได้ทั้งสองฝั่งเลยครับแต่ก็ดูด้วยนะครับว่าคนส่วนใหญ่อยู่ฝั่งไหนกันนะครับท่านก็จะได้ไม่ต้องข้ามไปข้ามมานะครับก็ได้ที่เหมาะเจาะแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นประมาณกลางซอยนะครับท่านจะถึงกลางซอยประมาณสัก6 โมงครึ่งนะครับครับฝนตกท่านก็ออกเดินบาตรนะครับท่านจะไม่เดินเฉพาะวันที่ท่านติดธุระจริงๆนะครับซึ่งเราสามารถติดตามได้จาก Facebook ท่านนะครับผมก็เตรียมขนมอาหารแห้งมานะครับ
ท่านมาแล้วฮะตอนนี้ท่านสุขภาพท่านท่านก็อายุมากขึ้นแล้วนะครับท่านก็นั่งรถกอล์ฟแล้วนะครับแบบมีคนเนี่ยมาไกลๆตรงนั้นเลยนะครับมาใส่บาตรกับท่านนะครับท่านอาจารย์มาแล้วนะครับถ้ามีเด็กๆเนี่ยท่านก็จะแจกขนมให้เด็กๆด้วยนะพระลูกวัดที่มากับท่านก็ประมาณเกือบ10 รูปได้ครับปิดท้ายด้วยแม่ชีครับครับเราก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากเพจของท่านนะครับพระอาจารย์สุชาติอภิชาโตนะครับพอท่านเดินบิณฑบาตกลับวัดเสร็จเนี่ยประมาณบ่าย 2นะท่านจะมาเทศที่หน้ากุฏิท่านนะครับก็ที่ผมมาใส่บาตรกับท่านเนี่ยก็เจอญาติโยมที่มาจากไกลๆทั้งนั้นเลยนะครับที่มาดักใส่บาตรกับท่านบางคนมาจากกรุงเทพก็มีนะฮะไกลสุดที่ผมเคยรู้ก็คือมาจากสระแก้วเลยนะฮะออกประมาณ3เลยนะเพื่อมาใส่บาตรกับท่านนะครับก็ใส่เสร็จก็ไปเดินเที่ยวสัตหีบก่อนก็ได้ครับมีร้านอาหารมีทะเลให้เที่ยวเยอะแยะนะครับแล้วก็บ่าย 2มาฟังเทศกับท่านได้นะครับแล้วค่อยกลับบ้านกันนะครับก็นะครับท่านพระอาจารย์สุชาติก็เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับก็มีลูกศิษย์ลูกหามากมายครับผมก็เป็นลูกศิษย์ที่เคารพท่านนะครับกราบท่านได้อย่างสนิทใจครับใครก็อยากมาใส่บาตรกับท่านก็ตามเส้นทางที่ผมแนะนำได้เลยนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ